มันมีคำถามมาเยอะมากนะฮะวิธีดูผู้ชายที่มีความพร้อมสำหรับการมีความสัมพันธ์จะต้องดูยังไงสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนภักดีครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผู้ชายนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อนัดเวลาโทรศัพท์โค้ชชิ่งทางวิดีโอคอลหรือแม้กระทั่งเจอตัวทางไลน์นี้ครับเอาละครับมาดูนะฮะนี่คือวิธีคิดที่สำคัญมากที่สุภาพสตรีทุกคนจะต้องเอาไปคิดก่อนที่จะเปิดใจว่าผู้ชายที่พร้อมมันจะต้องเป็นยังไงอยู่คบมา3ปีรู้เรื่องนี้ตอนปีไหนปีที่2ก็สรุปไม่ได้เรื่องลูกจริงก็ต้องตัดการติดต่อเป็นสเต็ปแรกนะครับทุกอย่างเอาจะเอาไว้ทำไมอ่ะถูกไหมไม่มีการอัปเดต2พยายามคิดถึงอนาคตถ้าเรายังจะต้องคบต่ออยู่ต้องเข้าใจนะว่าคนที่ move on ไม่ได้เนี่ยคือคนที่ติดอยู่กับอดีตและความหวังที่มโนจากอดีตปัญหาของความรักทุกวันนะส่วนใหญ่เราจะพังเพราะความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาในหัวเราแต่หากคนเราเปลี่ยน mindset ในเรื่องความรักใหม่ไม่ไปดูละครไม่ไปดูหนังอะไรเยอะแยะมากมายแล้วหวังเท่าที่มันจับต้องได้เนี่ยมันจะป้องกันความเจ็บปวดที่เข้ามาในชีวิตมนุษย์ได้เยอะมากแต่ถ้าเราไปคาดหวังเกินความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปผิดหวังจากความคาดหวังของเราอ่ะบางคนก็บอกอ้าวแต่เขาพูดอย่างนี้เขาสัญญาอย่างนี้เราก็ต้องดูว่าแม่งเป็นคำสัญญาออกมาจากปากใครอยู่เข้าใจไหมความน่าเชื่อถือมีขนาดไหนประวัติเป็นยังไงทัศนคติเป็นไงการตัดสินใจเวลาการแก้ปัญหาเป็นไงอะไรมันต้องดูเยอะทั้งหมดทั้งมวลนั้นอ่ะมันไม่เป็นความจริงแล้วเราได้พิสูจน์แล้วมันไม่ได้มองว่าอนาคตเนี่ยเขาจะติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นอีกหรือเปล่านะจะมองว่าอนาคตเราจะต้องอยู่กับคนที่มีนิสัยแบบนี้นะนิสัยแบบกลับไปปุ๊บแม่งไปแต่งงานเฉยเลยบ้าปะวะคือตอนแรกคุยเรื่องลูกอยู่ดีๆโอเคเราเข้าใจกลับไปแม่งแต่งงานเฉยเลยอะไรเงี้ยนึกอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะหรือว่าทำเสร็จแล้วพอพังแล้วก็ค่อยกลับมาหาเราอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าในอนาคตมันก็อาจจะมีอีกไงเพราะเป็นคนนิสัยแบบนี้ไงเกิดวันนึงเขาไปเจออะไรที่แม่งเกิดอุบัติเหตุในความรักหรือเจออะไรที่มันน่าดึงดูดหรือพูดง่ายๆคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าลงหลักปักฐานกับคนเดียวอ่ะอยู่จำจริงไว้นะ relationship หรือความสัมพันธ์เนี่ยแปลว่าการตัดสินใจนะไม่ใช่แปลว่าการเข้ากันได้ไม่ได้แปลว่าการให้อภัยมันคือการตัดสินใจว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้เท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรายังไม่ถึงจุดของความรู้สึกนี้แปลว่าไม่พร้อมคำว่าพร้อมแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเจอคนสวยกว่ายูเจอคนเก่งกว่ายูเจอคนที่ดีกว่ายูเราก็จะไม่เลือกเราจะเลือกอยู่เท่านั้นและเราอยากจะเรียนรู้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวไปเรื่อยๆแล้วพยายามจะสร้างทุกอย่างทำให้เราสบายใจทำให้เราเข้าใจเขาเหมือนโลกมันจะถูกหดมาเหลืออยู่แค่คน2คนแล้วก็ร่วมสร้างอะไรกันไปถูกไหมนั่นคือความพร้อมถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ไม่นับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเขายังไม่ถึงจุดนี้และยังไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถเกิดเหตุการณ์อย่างที่เพิ่งเกิดได้อะครับคราวนี้อยู่ต้องไม่ติดต่ออีกแล้วพยายามคิดว่าเราพลาดตรงที่เราไม่ได้ไปมองว่าความพร้อมของเขาถึงจุดไหนอันนี้คือความพลาดของเราเขาไม่รู้ตัวหรอกว่ามันผิดเขาไม่รู้ตัวหรอกว่ามันทำร้ายเราขนาดไหนเขาเพียงแค่คิดว่าก็ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำหรือทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับเขาไม่เข้าใจจิตใจของผู้อื่นนะพูดง่ายๆพอเรารู้สึกคิดย้อนกลับไปในตัวตนของเขาว่าเราทำดีกว่านี้ได้ไหมหรือเราพลาดตรงไหนจริงๆคำตอบคือไม่เกี่ยวกับยูเลยมันคือความไม่พร้อมของเขาแล้วเราดันไปเปิดใจกับคนยังไม่พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบระดับที่มาสร้างความสัมพันธ์กับเราอ่ะนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นนอกเสียใจยูแบบไม่คิดมากค่ะไม่เป็นไรค่ะกลับมาคุยกันก็ได้ค่ะดีกว่าไม่มีอะไรทำเลยก็ได้ไงเราอ่ะพร้อมเราแบบอยากจะจ้างอะไรกับใครแล้วอะไรเงี้ยแต่แม่งไม่ใช่เหมือนเราอย่างเงี้ยอยู่เขายังแบบยังงงชีวิตอยู่ยังโอ้ตายแล้วนี่มีลูกทำไงดีวะโอเคตัดสินใจอยู่กับผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกแล้วกันแล้วที่คุยกับเราไว้อะเขาก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันถูกแต่พอไปอยู่ปุ๊บโอ้ผู้หญิงคนนั้นไม่ดีอย่างที่คิดเลยอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะอะไรเงี้ยมันคือเข้าใจเขานะแต่ต้องถามว่าแล้วกูล่ะก็แปลว่าเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนหรือหาใครที่มันควรจะอยู่ในเกมเดียวกันคีย์คืออย่าหลอกตัวเองนะฮะเพราะความพร้อมจริงๆแล้วมันดูไม่ยากแต่ความไม่พร้อมเนี่ยมันมีเยอะไปหมดปัญหาคือเวลาเรารู้ว่าเขาไม่พร้อมอย่าไปช่วยเขาอย่าไปเข้าข้างเขาให้ดูจากพื้นฐานของความเป็นจริงสำหรับใครที่ต้องการนะครับมีความรักแบบตาสว่างมีความรักแบบฉลาดมองออกว่าความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่เราควรจะลงทุนหรือเปล่าผมมีคอร์สดีๆที่จะตอบโจทย์นั้นได้หมดเลยนะฮะเพียงแค่ติดต่อทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้และเดี๋ยวทีมโค้ชจะบอกนะฮะว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนแต่ถ้าเพียงต้องการในเรื่องของเสน่ห์หรือแรงดึงดูดเราก็มีด้วยนะครับแค่อยากจะบอกให้ทุกท่านสบายใจครับถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของความรักโดยเฉพาะความไม่เข้าใจในเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป่ะ